ลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะก่อนหน้านี้หลุด 1,150 จุดลงไปแต่ว่าเมื่อวานนี้ปิดตลาดขึ้นมายืนอยู่เหนือนะคะปิดตลาดค่ะบวกขึ้นมาได้ 3.66 นะคะยืนที่ 1,151 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 18,000 ล้านบาทต่างชาติยังเทขายออกมาอีกนะคะขายออกมาสุดที่922ล้านบาทส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้เปิดตลาดปุ๊บนะคะก็ฟื้นปั๊บเลยค่ะขึ้นมาได้นะคะล่าสุดเนี่ย6จุดก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นมาแรงกว่านี้นิดนึงนะคะยืนที่ 1,157 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 4,747 ล้านบาทนะคะส่วนห้างดับหลักทรัพย์ค่ะKBank ขึ้นมาบาท1นะคะ SCB ค่ะขึ้นมา2บาทไทยคมขึ้นมา40ตังค์นะคะหัวฟงระเบิดนะคะผลิตยางโอ้โหราคาเนี่ยขึ้นมา30สตางค์เลยทะลุแนวต้านที่2บาท10สตางค์เรียบร้อยแล้วล่าสุดราคาที่2บาท64ตังค์นะคะ Advance ค่ะบวกขึ้นมาบาท50สตางค์ค่ะครับส่วนภาวะตลาดหุ้นนะครับแนวโน้มวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอราครับคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับเพราะว่าตลาดหุ้นวันนี้จะยังคงบวกต่อไหมฮะก็บวกครับวันนี้บวกเปิดมาบวกค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะครับค่ะครับมีปัจจัยอะไรสนับสนุนบวกขึ้นไปขึ้นมาถึง9จุดนะครับครับมีปัจจัยอะไรสนับสนุนบ้างฮะเป็นเรื่องของปัจจัยต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องของปัจจัยต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ที่เริ่มชินนะครับกับตัวของ EU นะครับแล้วก็ประเด็นอีกการหนึ่งที่ OPEC ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าไม่ยอมให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยต่ำกว่า80เหรียญนะครับแล้วก็พร้อมมีมาตรการว่าถ้าต่ำกว่า80เหรียญเนี่ยพร้อมจะลดกำลังการผลิตลงนะครับคือจะสกัดซัพพลายเลยนะครับก็เลยทำให้การเก็งกำไรในส่วนของน้ำมันเนี่ยไอ้พวกบรรดาพวกที่ช็อตก็เลยทำให้ราคาน้ำมันก็คลายความวิตกว่าจะลงอย่างต่อเนื่องไปนะครับแล้วหุ้นไทยเองก็มีหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นมากกว่า 30% นะครับก็เลยทำให้วันนี้กลุ่มพลังงานกลับมาคึกคักอีกทีนึงนะครับค่ะคุณสมพงษ์ประเมินแนวรับแนวต้านระหว่างวันนี้ยังไงคะแนวต้านก็คงอยู่ประมาณ 1,160 นะครับแนวรับก็คงไม่น่าจะ 1,150 โดยภาพรวมแล้วตลาดยืนแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านผลมาช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผมว่าพร้อมที่จะไต่ระดับสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นอาทิตย์นี้ก็จะมีการหมดกำหนดของ QE 3รุ่นแรกนะครับที่ไม่ใช่ QE 3 Operation Suite รุ่นแรกนะครับ 400,000 ล้านแล้วก็มีการต่อยกไปออกไปเพียงแค่2,600,000นะครับเพราะนั้นมันไซส์มันเล็กลงนะครับมันก็น่าจะผ่อนคลายได้มากขึ้นครับค่ะก็คือแนวต้านนี่คือยังติดอยู่ที่ 1,160 รับเนี่ยไม่น่าจะหลุด 1,150 นะคะครับผมครับกลยุทธ์ช่วงนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีคะก็ถ้าเป็นกลุ่มพลังงานก็คงเป็นลักษณะของการซื้อของถูกนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีไปปัจจัยบวกอะไรชัดเจนนะครับก็คงซื้อแล้วก็ถือถ้าใครชอบของถูกๆแต่ว่าต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับก็แนะนำในกลุ่มพลังงานตัวท็อปตัวเอสโซตัวบ้านปูนะครับส่วนตัวเล็กๆก็คงเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับครับผมมีคำถามจากทางบ้านนะครับผ่านทางโซเชียลทีวีนะฮะเขาอยากจะทราบหุ้นเด่นวันนี้ฮะเป็นตัวอะไรบ้างครับอันนี้เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะครับหุ้นเด่นถ้าเป็นกลุ่มพลังงานเนี่ยที่เด่นมากๆเลยจะเป็นเอสโซนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเบสเลตหน่อยก็จะเป็นตัวทรูนะครับครับผมฮะมีคำถามอีกคำถามนึงฮะอันนี้อาจจะไปที่ต่างประเทศนิดนึงนะฮะสำหรับหุ้น Facebook ฮะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับคุณสมพงษ์ครับเนื่องจากว่าเขาตั้งราคา IPO 2ครั้งนะครับครั้งแรกตั้ง20กว่าเหรียญมั้งแล้วก็ครั้งที่2ขึ้นไป30กว่าเหรียญก็เลยทำให้แบบทำนองว่าขายของแพงอ่ะนะครับแล้วก็คงต้องใช้เวลานิดนึงเพราะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยหลายกองทุนเขาก็ไม่ค่อยชอบอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าในอดีตมันเคยมีตัวที่แบบตัวที่เคยทำคือขึ้นไปแล้วลงมาเยอะๆก็มีอยู่หลายตัวนะครับเขาก็เลยกลัวกันพอสมควรมันไม่ใช่บูทิปนะครับพวกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วครับค่ะไหนคุยกับคุณสมพงษ์แล้วถามเรื่อง 3G นิดนึงนะคะคืบหน้าแล้วมองว่าตัวไหนเด่นสุดคะยังคงเป็น True เหมือนเดิมไหมคะ
โดยส่วนตัวผมมองทูเพราะว่าทูยังไม่ค่อยขึ้นนะครับตัว AS กับ Dtac เนี่ยมันขึ้นเป็น 100% แล้วนะครับจากข่าวนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็มองทูว่าก็โอเคราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ที่ผ่านมายังไม่ค่อยขึ้นเพราะว่ามีข่าวร้ายเยอะแยะเลยผมไม่มีข่าวร้ายอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับค่ะได้ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากยินดีครับสวัสดีครับค่ะแนวรับนะคะคุณผู้ชมคุณสมพงษ์มองว่าไม่น่าหลุด 1,150 นะคะสำหรับวันนี้แต่ว่าแนวต้านเนี่ยก็น่าจะไปติดที่ 1,160 ยังคงไซด์เวย์อยู่สำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนใครที่จะทยอยเก็บหุ้นนะคะเด่นๆที่แนะนำกันในวันนี้มีเอสโซนะคะแล้วก็ทรูนั่นเองนะคะมาดูภาพตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อเลยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าดาวโจนส์ปิดในแดนบวกท่านผู้ชมขึ้นมาได้32จุดค่ะ Nasdaq ขึ้นมา17นะคะS&P ขึ้นมา6นะคะฝั่งยุโรปเองค่ะ FTSE ค่ะลงไป3 CAC ลงไป8 DAX บวกขึ้นมา4ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็ยังคงกรอบแคบกันอยู่นะคะโตเกียวลงไป5ค่ะสิงคโปร์บวก10หางเสียงฮ่องกงบวก8ไต้หวันบวก36นะคะมะนิลาบวก26อินโดนีเซียบวก7ค่ะมาเลเซียบวก1โซลลงไป19แนวโน้มบาทไทยเช้านี้อ่อนค่านะคะเปิดที่30บาท87สตางค์ถึง91สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะจากปิดไปเมื่อวันเย็น30บาท78สตางค์ถึง82สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะราคาทองคำเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าร่วงลงไปนะคะประมาณสัก14เหรียญยืนที่ 1,574 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะทองบ้านเราลงไป50บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 23,700 ขายออก 23,800 รูปพรรณรับซื้อ 23,361 ขายออก 24,200 บาทนะคะส่วนน้ำมันดิบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา WTI ในตลาดนาเม็กซ์นะคะขึ้นมา15เซนค่ะล่าสุดยืนที่79เหรียญ36เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะครับในช่วงนี้ไปพักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะครับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจต่อไปครับค่ะ